ศึกษาคือการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงามพร้อมที่จะดำเนินชีวิตเพื่อตนเองและสังคมและประกอบการงานอาชีพได้วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2554ตั้งอยู่เลขที่146ถนนพิสิทธิ์พยาบาลตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรบนเนื้อที่13ไร่2งาน73ตารางวาจัดการเรียนการสอนภายใต้ปรัชญาฝีมือเป็นเลิศวิชาการเป็นเยี่ยมคุณธรรมสูงยิ่งอัตลักษณ์ผู้เรียนทักษะเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรมเด่นเน้นวิชาชีพโดยการบริหารงานอย่างมีคุณภาพของนายอำนวยนวลจันทร์ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรนายอนุสิทธิ์แสงสว่างรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายจิรพงษ์โลภิตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางเมธาวดีมณีนินรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางจุรีวรรณอรัญญพฤกษ์รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรูปแบบหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมต้นสู่การเรียนสายอาชีพและรูปแบบหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมปลายสู่การเรียนสายอาชีพโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้เชื่อมโยงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสู่การเรียนระดับอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ประเภทวิชาบริหารธุรกิจเชื่อมโยงสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในระบบปกติระบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและมินิอิงลิชโปรแกรมประเภทวิชาพาณิชยกรรมประกอบด้วยสาขางานการบัญชีสาขางานการตลาดสาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่สาขางานการเลขานุการสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วยสาขางานการโรงแรมสาขางานการท่องเที่ยวประเภทวิชาคณะกรรมประกอบด้วยสาขางานอาหารและโภชนาการสาขางานแฟชั่นดีไซน์และสาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาบริหารธุรกิจระบบปกติระบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและมินิอิงลิชโปรแกรมประกอบด้วยสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการจัดการสำนักงานสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วยสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาการท่องเที่ยวและประเภทวิชาคหกรรมสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
นอกจากนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรยังมีการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลายตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นเช่นโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ E2E การจัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบแอปพลิเคชันออนไลน์วิทยาลัยได้บริหารจัดการบุคลากรสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่สื่อแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศครุภัณฑ์และงบประมาณอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพโดยพัฒนาให้เป็นบรรยากาศของการเรียนรู้อาทิเช่นศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองศูนย์วิทยาบริการและห้องสมุดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-learning model เป็นระบบการสอนผ่านระบบออนไลน์ที่ผู้สอนสามารถสร้างแหล่งข้อมูลและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆรวมทั้งเชิญผู้เรียนเข้าชั้นเรียนด้วยระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ cpvc.ac.th อีกทั้งมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ Facebook งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรทำให้นักเรียนนักศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและผู้สนใจสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้อย่างฉับไวและทันเหตุการณ์นอกจากนี้วิทยาลัยได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามรูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนในยุค Education 4.0 มุ่งสอนให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงสามารถนำองค์ความรู้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมตอบสนองความต้องการของสังคมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันผ่านโครงการต่างๆประกอบด้วยผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนอาชีวะอาสาจิตอาสาพัฒนาชุมชนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ108อาชีพตามคุณธรรมอัตลักษณ์ทักษะเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้ตั้งเป้าหมายในการผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ทักษะในด้านวิชาชีพและมีจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรมจนก่อให้เกิดผลงานที่ภาคภูมิใจเป็นที่ประจักษ์ดังนี้รางวัล5ดาวการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติปีการศึกษา2556 2557 2558 2559และ2561ได้รับการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2561ระดับประเทศเป็นลำดับที่1ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมร้อยละ 98.98 รางวัลและผลงานผู้บริหารรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครุสดุดีประจำปี2563ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษานายอำนวยนวลจันทร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้รับรางวัลผู้บริหารดีสีอาชีวะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปี2562นายอนุสิทธิ์แสงสว่างรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรได้รับรางวัลผู้บริหารดีสีอาชีวะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปี2564รางวัลและผลงานครูและนักเรียนนักศึกษาระดับภาคและระดับชาติการศึกษาไม่เคยแพ้ใครฝีมือเป็นเลิศวิชาการเป็นเยี่ยมล้นเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจรรยาอาชีวะมุ่งมั่นพัฒนากำลังคนอาชีวะให้ก้าวไกลวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรน้อมนำคำสอนพ่อผู้มีพลตรัสมารางวัลชนะเลิศ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีระดับปวช.ระดับภาคต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2559ถึง2563รางวัลชนะเลิศทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีระดับปวส.ระดับภาคตั้งแต่ปี2556ถึง2563รางวัลชนะเลิศทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีระดับปวช.ระดับชาติตั้งแต่ปี2559ถึง2562รางวัลชนะเลิศทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีระดับปวส.ระดับชาติตั้งแต่ปี2560ถึง2562รางวัลชนะเลิศทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอกระดับชั้นปวส.ระดับภาคปีการศึกษา2563รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ทักษะการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทยระดับภาคปีการศึกษา2563จากการจัดการด้านอาชีวศึกษามาอย่างยาวนานวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรยังคงขับเคลื่อนและก้าวเดินตามแนวการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งปลูกปัญญาโดยผสมผสานองค์ความรู้ทักษะเฉพาะด้านความชำนาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อความสำเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิตพร้อมที่จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศต่อไปวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรน้อมนำคำสอนพ่อผู้มีพลตรัสมาเน้นคุณธรรมวิชาชีพพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง